เกมยิงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมยิงไม่ใช้เน็ตปี2024กันนะฮะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมยิงไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับรวบรวมไว้ให้ท่านผู้ชมมากถึง15เกมเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพิ่มการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยใครที่ชอบเล่นเกมที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เดินไปแล้วก็ฟันไปแล้วก็เป็นแนวซอมบี้ด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Burning Dead นะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวซอมบี้ที่เราเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้โดยการวิ่งหนีซอมบี้ออกจากเกาะนั้นให้ได้นะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากแค่เราเนี่ยกดคลิกไปเรื่อยๆคลิกให้โดนตัวซอมบี้หรือว่าคลิกให้ฟันโดนซอมบี้เกมนะครับจะมีพวกอาวุธต่างๆให้เราเก็บด้วยคือเราเนี่ยไม่ได้เก็บเองนะคือตัวละครของเราเนี่ยจะวิ่งไปเก็บเองแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยต้องการใช้ตัวไหนก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมถือว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าเกมนี้ไม่มีใน Android นะครับมีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะเกมที่มีชื่อว่า Invention 3นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่เท่ามาคล้ายตัวของ Left 4 Dead เลยเนาะภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็เราเนี่ยสามารถเก็บไอเทมได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไปอยู่จุดเซฟโซนนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็มองหาเกมใหม่ๆก็คือเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็จะมีชื่อว่า Light of Survival Zombie Game นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วก็ระบบการเล่นภายในเกมหรือว่าโหมดภายในเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็ซื้อปืนต่างๆที่เราเนี่ยมีเงินพอแล้วก็แต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีความโหดแตกต่างกันไปนะครับภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับมือถือสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวซอมบี้หรือว่าแนวยิงซอมบี้อยู่ก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว FPS แล้วก็มองหาเกมแนว FPS มาใหม่แล้วก็มีความสนุกมีความมันเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Light of Demon นะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว FPS ยิงพวกสัตว์ประหลาดต่างๆเป็นเว็บไปนะครับภายในเกมคือเล่นประมาณนี้เลยก็คือเราเนี่ยลงไปในแมปแล้วก็ยิงปีศาจให้หมดแล้วก็ผ่านเวฟผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ภายในเกมนะครับจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกเก็บค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะผ่านเวฟนั้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านปุ๊บก็ได้ปืนมาใหม่มีการอัปเกรดสกิลของตัวละครหรือว่ามีการอัปเกรดตัวของปืนให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นภาพกราฟิกที่กินสเปคแล้วก็สวยมากๆเข้ามาในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมชื่อว่าซอมบี้ไวรัสนะครับสำหรับเกมซอมบี้ไวรัสเนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในเมืองซอมบี้ซึ่งเกมแนวซอมบี้เนี่ยค่อนข้างจะออกมาน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเล่นภายในเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านก็จะมีซอมบี้แตกต่างกันไปบางตัวก็อาจจะเป็นตัวที่สามารถกระโดดได้หรือบางตัวก็จะมีระเบิดภายในตัวนั้นแล้วก็การยิงซอมบี้เนี่ยต้องขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับปืนที่เราเนี่ยต้องยิงนะปืนในภายในเกมจะมีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยส่วนโหมดภายในเกมนะครับจะมีทั้งโหมดที่เป็นแบบ PVP โหมดป้องกันซอมบี้หรือว่าโหมดบอสให้เราไปจัดการบอสก็มีเช่นกันภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆแล้วก็เป็นแนว FPS เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสักเกมที่มีชื่อว่า Miss Bullet นี่ครับสักเกม Miss Bullet เนี่ยจะเป็นเกมแนวชูตติ้งที่เราเนี่ยจะไปสู้กับศัตรูต่างๆที่อยู่ในตึกต่างๆเนาะ
คือเกมเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าคือเราเนี่ยต้องแบบดำเนินตามภารกิจดำเนินตามด่านไปเรื่อยนะครับมันอารมณ์คล้ายๆแบบเล่นแบบชิวๆเล่นมันๆยิงไปเพลินๆนั่นแหละนะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีความยากอยู่ในตัวก็คือเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยตะลุยตามประตูไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเราเปิดเจอศัตรูเนี่ยศัตรูจะยิงเราแล้วเราเนี่ยจะเลือดลดโดยทันทีซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีศัตรูอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับเราเนี่ยก็ต้องถ้าเล่นแรกๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าเล่นไปสักพักก็อาจจะเข้าใจนะครับว่ามีศัตรูอยู่ด้านนั้นเองนี้ครับเนาะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีอาวุธปืนต่างๆเนี่ยให้เราไปซื้อกันค่อนข้างที่เยอะนะครับก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนเนาะภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับผมมีชื่อว่ารีคูเลนนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมาคล้ายๆตัวของ Lady or Not นะครับหรือว่าเกมแนวสไตล์แบบเราเนี่ยจะได้รับเป็นหน่วยสวัสดิ์ที่จะบุกไปสู้กับผู้ร้ายภายในสถานที่ต่างๆนะครับเนาะตัวเกมจะทำมาคล้ายๆตัวเกมนั้นเลยนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถสั่งลูกน้องนะครับให้เปิดประตูเข้าประตูยิงกับผู้ร้ายหรือว่าจะเข้าไปลุยเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็ตัวเกมไม่มีอะไรมากแล้วก็มีปืนต่างๆให้เราเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ละปืนก็จะมีความโหดแตกต่างกันไปเนาะนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีภาพบริการในเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครที่มองหาเกมที่ภาพกราฟิกหนักๆภาพกราฟิกเทพๆแล้วก็เป็นแนวชูตติ้งด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับแต่เกมที่มีชื่อว่า Devil War นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมออฟไลน์ยิงกันที่จะสู้กับตัวของสัตว์ประหลาดนะครับตัวเกมเนี่ยจะมันจะออกในธีมคล้ายๆตัวของ Doom นะครับ Doom หน่อยๆเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีพวกปีศาจต่างๆที่จะคอยมาทำร้ายเราอยู่นะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นเป็นแบบเวฟๆไปนะครับก็คือผ่านด่านนึงแล้วก็จะมีเวฟต่างๆแล้วก็เราเนี่ยต้องกำจัดศัตรูให้หมดแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีอาวุธต่างๆให้เราไปเลือกเล่นด้วยมีตัวละครต่างๆให้เราไปเลือกเล่นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้ก็ต้องดูก่อนว่ามือถือตัวเองไหวหรือเปล่าเพราะกราฟิกมันค่อนข้างจะกินมากๆเนาะทุกคนน่าจะเคยได้เห็นหรือว่าทุกคนน่าจะเคยได้เล่นอยู่นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Sun เกม The Sun เนี่ยจะมีหลายภาคมากๆเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาสร้างมาหลายภาคมากแล้วก็ภาคนี้นะครับจะเป็นภาคของ Key of Heaven เลยนะครับก็คือแบบเป็นภาคของตัวใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นภาคใหม่เนี่ยก็คือไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้ซื้อนะครับเป็นเกมซื้อแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงอะไรมากคือผู้พัฒนาเขาเอาแค่10บาทนะครับมีอะไรต่างให้เราทำเยอะแยะมากมายเพราะมันเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกที่ร่มสลายในสงครามนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็คือแบบเราก็ฟาร์มคงฟาร์มของพวกปีศาจต่างๆที่จะคอยทำร้ายเราอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องสู้กับมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้กราฟิกภายในตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ง่ายสวยงามเลยภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวยิงกันหรือว่าแนวชูตติ้งอยู่นะครับก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า War Strike นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงกันที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งนะครับเราจะไปทำภารกิจนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องทำตามด่านหรือว่าทำตามเควสไปเรื่อยๆนี่นะครับเกมนี้จะเล่นเป็นแบบเนื้อเรื่องนะครับพวกอาวุธปืนต่างๆนะครับจะมีให้เราเลือกใช้ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเราเนี่ยสามารถอัปเกรดปืนต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็ไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นี่นะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Black Bell Tactical FPS Shooter ก็พันธุ์ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวชูตติ้งแนวผ่านด่านไปเรื่อยๆนี่ครับก็จะมีพวกศัตรูต่างๆที่คอยขัดขวางเราอยู่ไม่ให้เราเนี่ยไปทำภารกิจนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆอยู่เหมือนกันเพราะระบบภายในตัวเกมค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายแล้วก็ปืนค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ได้สวยจนเกินไปภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะมีชื่อว่า3 2 1 Shoot Out นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวชูตติ้งเล่นผ่านด่านเป็นเวฟๆไปนะครับเรายิงศัตรูจนกว่ามันจะหมดเวฟหรือว่าจนกว่ามันจะตายจนหมดนะครับเป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะคือใครที่แบบ
หาเกมที่เล่นชิวๆเพลินๆก็เกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมนะครับมันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้เป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะจะมีชื่อว่า The Outland นะครับสำหรับเกม The Outland เนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้เลยทีเดียวโดยเกมจะเป็นรูปแบบ Open World นะครับที่เราเนี่ยสามารถเล่นอะไรก็ได้จะเล่นยังไงจะวิ่งไปไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยจะไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีพวกเมืองต่างๆให้เราไปค้นหากันค่อนข้างเยอะนะครับเกมจะมีระบบกลางวันกลางคืนนะครับมีระบบการหิวด้วยนะครับก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นชิวๆไม่กินสเปคด้วยเหมือนกันภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะฮะใครที่ชอบเล่นเกมเอาชีวิตรอดนะครับในโลกของซอมบี้นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Last Adventure นั่นเองนะเกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่างมันจะเล่นไม่ได้นะเพราะแสงสีอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะให้มาค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับก็จะมีอะไรต่างให้เราไปเล่นกันไปยิงพวกซอมบี้แล้วเก็บทรัพยากรหรือว่าเก็บของประทังชีวิตต่างๆก็มีเช่นเดียวกันถ้าใครอยากเล่นไปลองโหลดเล่นกันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับผมอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่8กันนะครับสำหรับเกมที่8เนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้เล่นกันอยู่นี่ครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Battle of นี่ครับเพราะสำหรับเกม Battle of นี่จะเป็นเกมแนวชูตติ้งเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดออนไลน์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับก็คือโหมดมัลติเพลย์นั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเพิ่มโหมดซอมบี้เข้ามาด้วยและภาพกราฟิกที่จะโอเคเลยไม่ได้สวยจนเกินไปนะสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นภาพที่ท่านจะทำออกมาให้มือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้ส่วนอาวุธภายในเกมค่อนข้างที่มีเยอะมากมายให้เราไปเล่นกันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับ15เกมยิงน่าเล่นนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม